มีใหม่ไม่เคยลืมแพทณปภาพาน้องเรซซิ่งไปกราบคุณย่าแห่ชมแม่สอนลูกดีมากหลานบอกคุณย่าใจดีปีใหม่ไม่เคยลืมแพทณปภาพาน้องเรซซิ่งไปกราบคุณย่าแห่ชมแม่สอนลูกดีมากไม่ลืมนึกถึงคุณย่าแม้แยกทางกับสามีมานานจากมรสุมชีวิตเบนเรซซิ่งต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำแพทณปภาไม่เคยลืมทุกปีใหม่เทศกาลสำคัญคุณแม่สายสตรองจะต้องพาน้องเรซซิ่งลูกชายหิ้วกระเช้าไปกราบสวัสดีปีใหม่คุณแม่อดีตสามีวันที่4มกราคม66แพทณปภาเผยโมเมนต์อบอุ่นย่าหลานทั้งกอดทั้งหอมกันนานๆจะได้มีโอกาสพบกันด้วยความคิดถึงขณะพาลูกชายไปกราบสวัสดีปีใหม่คุณย่าพร้อมเขียนข้อความไว้ด้วยว่าสวัสดีปีใหม่ครับคุณย่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรสบอกคุณย่าใจดีด้านแฟนเห็นโมเมนต์ดังกล่าวแล้วอบอุ่นหัวใจไปด้วยแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักพร้อมทั้งชื่นชมแม่แพทกันรัวว่าเลี้ยงลูกชายได้ดีมากๆอาทิแม่แพทแม่งโคตรน่ารักเลยพาเรสไปหาย่าสอนแบบนี้เยี่ยมมากน่ารักมากชอบแม่แพทสอนลูกดีมากที่ไม่ลืมนึกถึงคุณย่าน่ารักมากมากมากค่ะลูกเรซทำดีมากค่ะแม่แพทรักเรซซิ่งตั้งแต่เพิ่งเกิดตัวน้อยๆเป็นต้นก่อนหน้านั้นแพทลูกกตัญญูก็เผยโมเมนต์คุณย่าที่เจ้าตัวเรียกว่าแม่มาตลอดซึ่งป่วยนอนติดเตียงมานานแพทดูแลมาอย่างดีพร้อมแคปชั่นว่าคนสำคัญของชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะ อันภูวนาถเล่าเส้นทางความรัก9ปีกับจ๋าอลิสาอันภูวนาถเล่าเส้นทางความรัก9ปีกับจ๋าอลิสาเจ้าของเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่เคยขอแต่งงานทุกปีแต่โดนปฏิเสธตลอดเพราะเป็นเจ้าสาวกลัวฝนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ไม่ค่อยควงคู่กันออกสื่อสักเท่าไหร่สำหรับพิธีกรมากความสามารถอันภูวนาถและภรรยาคนเก่งจ๋าอลิสาเจ้าของเวทีการประกวดมิสทิฟฟานี่ล่าสุดทั้งคู่ควงกันมาเปิดใจถึงเส้นทางความรักที่กว่าจะมีวันนี้ได้เล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะคุณจ๋าเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนแต่อะไรที่ทำให้เธอยอมตัดสินใจแต่งงานจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่มาเจอกันอันเรื่องงานจ๋ามิสทิฟฟานี่ไงอันคือเขาพยายามหาพิธีกรที่ต่อราคาได้ก็เลยเริ่มต้นจากเพื่อนแนะนำว่าอันสิจ๋าไม่หรอกอันนี้พูดกันเล่นๆแต่สิ่งที่หาพิธีกรคือเข้าใจสิ่งที่เราทำแล้วก็อีกอันผู้ชายก็ไม่ยอมรับที่จะมาเป็นพิธีกรอันมียุคนั้นนะซึ่งเขาโทรมาคุยปุ๊บตั้งแต่ไหนแต่ไรพี่คิดว่าพี่เป็นผู้ชายที่สนับสนุนความเท่าเทียมกันของสิทธิสตรีแล้วไม่ใช่แค่สิทธิสตรีตั้งแต่ตอนนู้นสิกว่าปีที่แล้วมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่คนพูดกันเยอะแยะพอเขาโทรมาพี่ก็ได้เก็ตเลยเขาก็บอกว่าดีเลยไม่ต้องรีบเยอะคู่นี้เขาเรียนโรงเรียนเดียวกันจ๋าแต่ไม่เคยเจอกันเลยอันเหมือนผู้หญิงเลี้ยวซ้ายผู้ชายเลี้ยวขวาจ๋าเราเรียนที่เตรียมอุดมอันเพื่อนเขาเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาแต่เราไม่เคยเจอกันแล้วอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะติดกันพอเจอกันเพื่อนๆรู้จักกันหมดแต่ทำไมเราไม่เคยเจอกันครั้งแรกที่เจอกันปิ๊งกันเลยไหมอันไม่เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยทำงานจากงานล้วนๆแล้วอะไรทำให้อยู่ดีๆปิ๊งกันอันผมพูดตรงๆนะตอนที่ผมเริ่มด้วยความตั้งใจในการลองดูมันไม่ได้เหมือนแบบปิ๊งๆชอบไม่เลยแบบเฮ้ยโสดมาเกือบ10ปีไม่สนใจอะไรเลยทำแต่งานแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งแม่พูดขึ้นมา
นี่ตกลงจะไม่มีแฟนจริงๆหรือเราก็นึกในใจว่าอ๋อหรือลืมคิดเรื่องนี้ทำแต่งานจริงๆคือจังหวะที่พูดเขาอยู่ในทีวีเป็นงานที่เราไปเป็นพิธีกรเราก็เลยบอกมามีนี่ไงงานที่อั๋นไปเป็นพิธีกรออกทีวีพอดีแล้วเห็นเขายืนอยู่ไม่เคยมองหน้าเลยสวยดีแต่งตัวสวยแล้วหยิบโทรศัพท์เลยแล้วส่งข้อความคุยแล้วเริ่มลุยเลยทักไปยังไงอั๋นพี่จำประโยคแรกไม่ค่อยได้น่าจะสวัสดีครับแต่ประโยคที่พี่เข้าเกมเลยคือถามว่ามีแฟนหรือยังจ๋าตอนนั้นเฉยๆจ๋ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมีเพื่อนมาคุยด้วยจ๋าไม่เคยรู้สึกว่าเขาจีบแต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนคุยสนุกอันไม่ได้จีบแบบขอออกเดตส่งดอกไม้ไม่ได้มาแพทเทิร์นนั้นที่เข้าไปคุยเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราชอบหรือเปล่ามันเป็นช่วงของการเฮ้ยไปได้ตัวเข้ามาแล้วจะแย่กว่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าวุ่นวายไม่ชอบคนจีบคนตามคนที่หึงคนที่งอนแต่พอคุยปุ๊บครั้งแรกที่โทรคุยที่ไม่ใช่เรื่องงานคุยกันเกือบเช้าจ๋าจริงเขาเป็นคนคุยสนุกเมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่ดีๆไม่รู้ว่าเวลากี่โมงแต่ว่ารู้สึกประหลาดดีคุยได้นานอันทันทีที่วางหูตอนนั้นเกือบเช้าแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไม่อยากเชื่อเลยว่าเราทำแบบนี้ได้อยู่และไม่ได้เป็นความพยายามด้วยนะเรารู้สึกว่ามันไม่หมดเรื่องคุยแล้วนานขนาดไหนที่พี่จ๋าเปิดใจจ๋าหลายปีมากแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่เคยเปิดใจเลยเหมือนว่าไม่รู้จักภูวนาถเขามาจีบเล่นๆหรือว่ายังไงพอทุกสิ้นปีก็จะบอกว่าโนโนฉันไม่โกออนอันจริงเลิกกันทุกปีวันคริสต์มาสจ๋าเป็น 7-8 ปีอันเขาเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าเขารักเราแล้วยังไงถึงพาเจ้าสาวที่กลัวฝนแต่งงานได้จ๋าพี่เคยบอกว่าเราแต่งงานกันไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ต้องทำงานพัทยาแล้วเราเป็นคนรักการทำงานมากเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยก็พูดกับเขาเขาบอกว่าอะไรพัทยานี่มันไกลมากเหรอเธอไม่รู้สิเรารู้สึกว่ามันห่วงถ้าสมมุติว่าเรามีครอบครัวที่อยู่กรุงเทพหรือเราจะต้องไม่อยู่พัทยาเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพัทยาเราเป็นคนต้องอยู่กับครอบครัวที่พัทยาเราจะบอกว่าไม่ได้หรอกเราแต่งงานไม่ได้เลยเราอยากอยู่แค่พัทยาเราไม่อยากมาอยู่กรุงเทพอันอธิบายนะว่าพัทยาไม่ไกลคือเขาเห็นแต่อุปสรรคทุกครั้งที่พูดแต่พี่ไม่เห็นอุปสรรคเลยพี่บอกถึงเวลาอยู่ได้เองพี่จะเป็นอีกแบบเขาก็นั่นนี่ไปเรื่อยๆจนแบบถ้าเห็นแต่อุปสรรคนั่นเลิกเป็นคนชัดเจนมากจ๋าทวิภาคพอเลิกกับเขาไปเกินครึ่งปีเกือบปีเลิกกันไปนานมากเราก็เล่นโยคะทุกวันเลยซึ่งมันต้องใช้สมาธิมากแต่วันนั้นเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เลยแล้วเรามานั่งถามตัวเองว่าเราควรจะเข้าใจตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบเขาหรือเปล่าหรือเราจะต้องปฏิเสธแบบนี้เพราะว่าเราแค่คิดว่ามันไม่เหมาะไม่ควรไม่ทุกอย่างจนโยคะเป็นสิ่งที่เตือนสติเราไม่ได้เวอร์นะนี่เรื่องจริงเลยเล่นโยคะไม่ได้เลยจนต้องมางอเขาเลยอันคิดถึงความแซ่บของอันไงจ๋าเรารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราไปแล้วเกือบ9ปีแล้วใช่ไหมที่ตอนนั้นไปงออันพี่ไม่คุยจริงๆเลยถ้าเขาคุยงานที่คุยถ้าเขาขอคำปรึกษาที่เป็นเรื่องซีเรียสที่คุยแต่พี่รู้ว่าเป็นข้ออ้างในขณะที่พี่จ๋าบอกเลิกทุกปีแต่ปีนั้นพี่จ๋าง้อพี่อันพี่หนีพี่ไม่คุยแล้วเขานัดกินข้าวพี่ก็ไม่ไปไม่เอาไม่เจอจ๋าคือเธอจะต้องแต่งงานกับฉันเท่านั้นถึงจะดีด้วยอันขอมา9ปีแล้วเขาบอกว่าขอเวลาคิดทุกครั้งที่ขอเวลาคิดก็ขอปีหนึ่งฉันให้โอกาสนี้มาถึง9ครั้งตั้งแต่หนุ่มจนแก่จ๋าที่ตลกมากคือพอบอกว่ายังไงเธอต้องแต่งงานกับฉันจ๋าคิดในใจเอาแล้วฉันถูกกับดักแล้วอันแต่พี่ไม่ได้บังคับจ๋า
เหมือนรู้สึกว่าฉันโดนมัดแล้วเสร็จเขาทำไงรู้ไหมไปออกคลับฟรายเดย์เลยคือเหมือนมัดสุดอันวันที่อยู่ดีๆเขากลับมาเขาส่งข้อความมาประมาณว่ากลับมาคุยกันเถอะพี่ก็บอกไม่มีประโยชน์อีกแล้วมันจบแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเธอไม่คิดเหรอว่าฉันกลับมาคุยกับเธอครั้งนี้เหมือนกับฉันได้ตัดสินใจแล้วพี่หยิบโทรศัพท์โทรเลยนี่ขนาดไม่คุยกันเลย 6-7 เดือนพี่ถามว่าแน่ใจเหรอเขาบอกอืมเขามั่นใจแล้วประมาณว่าเขาพร้อมแต่งงานแล้วเขาบอกพี่วันอังคารพี่บอกว่านัดพ่อแม่เสาร์อาทิตย์นั้นเลยพี่ก็นัดพ่อแม่พี่เสาร์อาทิตย์นั้นแล้วขอเลยเพราะถ้าไม่ทำแบบนั้นเขาหนีจ๋าขนาดนัดพ่อแม่นะเรายังหนีต่อเลยลูกสองคนแตกต่างกันไหมจ๋าแตกต่างกันมากคนพี่แบบแก่นมากคนน้องเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ไม่แก่นนะแต่เขาฟังมากกว่าคาแรคเตอร์พี่อันเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงเหมือนกับที่เราเห็นในโทรทัศน์ไหมจ๋าไม่เนียบเลยชอบใส่เสื้อกล้ามเก่าๆมีรูอันแล้วใส่ซ้ำด้วยนะสมมุติใส่เสื้อกับกางเกงตัวนั้นก็ใส่อาทิตย์หนึ่งจ๋าไม่ยอมเอาลงไปซักภาพเลืองอันผมเป็นคนไม่มีเหงื่อจ๋ากินข้าวกล่องข้าวเย็นขออุ่นให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องอุ่นกินได้แบบนี้แหละเย็นๆอันเป็นคนง่ายมากจริงๆแล้วพี่จ๋าอยู่บ้านเป็นยังไงอันก็โอเคนะพี่ไม่เคยอยู่กับคนอื่นนะแต่พี่คิดว่าอยู่กันได้ถ้าเทียบกับพี่เขารบกว่าพี่จ๋าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบริษัททิฟฟานี่หน้าที่เราต้องทำอะไรจ๋าเมื่อก่อนเป็นผู้ช่วยคุณพ่อแต่ตอนนี้คุณพ่อเสียแล้วก็เลยเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็ดูแลธุรกิจทั้งหมดของครอบครัวทิฟฟานี่กี่ปีแล้วจ๋า48แล้วนะคะเราก็มาเป็นเจนเนเรชั่นที่2ทั้งธุรกิจโรงแรมแล้วก็ทิฟฟานี่มาช่วยต่อให้เจริญเติบโตขึ้นอันเคยถามเขาถ้าไม่ได้ทำธุรกิจฝันอยากทำอะไรเขาบอกอยากเป็นแดนเซอร์อาชีพจ๋าตอนเด็กๆชอบเต้นมากจนไปเรียนแจ๊สแอบแม่ไปเรียนใช้เงินที่เราเก็บไปจ่ายแต่พอมาปัจจุบันไม่ได้เต้นเลยแต่เวลาดูนักแสดงเต้นแล้วเรารู้สึกว่าเราคอมเมนต์ได้การประกวดมิสทิฟฟานี่เว้นมากี่ปีแล้วจ๋า2ปีช่วงโควิดมีปัญหาไหมสำหรับโชว์จ๋าปิดเลยครับปิดไป2ปีอยู่ดีๆก็ถูกสั่งให้ปิดนะเพราะว่าพอช่วงต้นปี2020ที่รุนแรงมากๆแล้วก็ปิดมาจนเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลูกน้องทำยังไงจ๋าก็ต้องดูแลกันไปบางคนทำอาชีพโรงละครจะไปทางอื่นก็ยากเราเองเป็นเจ้าของธุรกิจก็เหมือนเริ่มต้นใหม่จ๋ายังมาฝึกในเรื่องวิธีขายของออนไลน์กับภูวนาถเลยแล้วจ๋าก็รวบรวมพนักงานทั้งหมดลงเป็นแอดมินกรุ๊ปเลยขายของทันทีตอนที่โควิดเนี่ยเป็นเหมือน HR Manager คนหนึ่งคือโยกย้ายพนักงานแต่ละที่ที่ไปทำที่ที่มันพอมีงานจากทิฟฟานี่ไปอยู่โรงแรมไปอยู่ในครัวไปอยู่แม่บ้านคือโยกย้ายทุกคนจนแบบเขาต้องรู้แล้วแหละว่าเราเป็น HR อันก็โดนอันทำเรือสำราญเจ้าพระยาครูสโดนสั่งปิดเหมือนกันจ๋าเราก็นั่งมองหน้ากันว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มดีติดตามการพูดคุยแบบละเอียดได้ในรายการฮัลโหลซุปตาออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 17 นาฬิกาทางช่อง 7HD กด 35 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียลThank you.